ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษานั้นนะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันก็ตามในเรื่องของการศึกษาก็ตามโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาก็ตามเนี่ยเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาโดยเฉพาะทางด้าน IT นั้นนี่นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าน่าจะมีบทบาทกับการนำมาใช้กับการศึกษาโดยที่เรามีประเด็นหรือหลักคิดดังนี้นะครับในประเด็นที่1เราพูดถึงว่าในการพัฒนาระบบ ICT นั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการคำนึงถึงการใช้ ICT เนี่ยเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวสถานศึกษาในกรณีนี้นะครับเรามองบริบทเอาไว้เนี่ยเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือว่าการใช้ ICT เนี่ยนะครับเพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษาตัวอย่างเช่นในโรงเรียนหรือในสถานศึกษานั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบเรียกว่าเป็น Management Information System หรือระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการศึกษาเช่นฐานข้อมูลนักเรียนฐานข้อมูลอาจารย์ฐานข้อมูลในเรื่องของห้องสมุดเป็นต้นในส่วนที่2เราพูดถึงบริบทที่เราใช้ IT เนี่ยเพื่อการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นในเรื่องของเรามีระบบ e-learning ที่เราสามารถจะเอาองค์ความรู้หรือสื่อการสอนใส่เข้าไปในระบบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้ดังนั้นในประเด็นที่1เนี่ยนะครับซึ่งเราพูดถึงในเรื่องของการใช้ IT เพื่อการศึกษาเนี่ยเราจึงมองอยู่2บริบทในเรื่องของการใช้เพื่อการจัดการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วก็ใช้เพื่อการเรียนการสอนในประเด็นที่2นะครับเราพูดถึงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะหมายถึงทั้งครูทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องมีการพัฒนาโดยนำเอาความรู้ด้าน ICT นะครับเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะให้บุคคลในแต่ละกลุ่มนั้นสามารถจะใช้ ICT เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ส่วนในประเด็นที่3นั้นเราพูดถึงการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้นั้นเรากำลังพูดถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับความรู้ด้าน IT เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราสามารถจะเรียนรู้ได้นอกจากนี้แล้วในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ตามในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็ตามก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงในการที่เราจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือสถานศึกษาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ปัจจุบันในนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นในเรื่องนี้ค่อนข้างมากรวมทั้งในการที่เรามีการใช้คลื่นความถี่เช่น 3G 4G ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถานศึกษาเนี่ยนะครับได้เข้าถึง ICT เนี่ยนะครับอย่างเท่าเทียมกันประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญครับแล้วเราจะต้องนำมาพัฒนาเป็นแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาก็ตามแผนของประเทศก็ตามต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะพูดถึงกระบวนการที่เราใช้ IT เพื่อการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะถ้าเกิดเรามีกระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สำคัญกว่านั้นในการใช้ IT เพื่อการศึกษานั้นเนี่ยนะครับจะต้องครอบคลุมถึงกระบวนการที่เราสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในเวลาเดียวกันเราก็ต้องสร้างให้นักศึกษาหรือนักเรียนนั้นรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยเพราะว่าในส่วนนี้ ICT เนี่ยเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษถ้าเกิดเราใช้ IT ในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราใช้ IT ในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นโทษได้ดังนั้นการใช้ IT เพื่อการศึกษานั้นนะครับจึงมีประเด็นที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่หลายประเด็นตามที่ได้กล่าวไปแล้วครับใน
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษานั้นนะครับเริ่มต้นเราคงต้องมาพูดถึงนโยบายหรือแผนแม่บทต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในการที่เราจะพัฒนา IT หรือ ICT เพื่อการศึกษานั้นส่วนแรกที่สำคัญคือต้องไปกำหนดนโยบายกำหนดแผนให้สอดรับกับการพัฒนา IT เพื่อการศึกษาซึ่งมีประเด็นอยู่หลายประเด็นซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญเช่นประเด็นในเรื่องของการใช้ IT เพื่อบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาการใช้ IT เพื่อการเรียนการสอนการใช้ IT เพื่อพัฒนาทรัพยากรความรู้ให้กับนักศึกษาหรือคณาจารย์การที่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้รองรับการใช้ IT เพื่อการศึกษาซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละสมัยก็จะมีการพัฒนาแผนเหล่านี้หรือกำหนดนโยบายเหล่านี้ดังนั้นในการที่เราจะพัฒนา IT เพื่อการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องไปดูยุทธศาสตร์หรือไปดูแผนต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะได้พัฒนาออกมาแล้วสอดคล้องกับทิศทางที่ประเทศหรือสังคมได้กำหนดไว้ครับ